วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมิสแองจี้บิวตี้ควีนนะคะโดยคุณแม่แองจี้และทีมงานนะคะก็ได้อยู่เคียงข้างกับวงการประกวดของประเทศไทยมาอย่างหลายปีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดแทบทุกระดับเลยนะคะแม่แองจี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำข่าวนะคะรวมไปถึงเป็นสิ่งนึงค่ะที่สะท้อนว่าการประกวดแล้วก็ศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศเลยนะคะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะได้เลยต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาให้สาวสองมามีส่วนร่วมในการประกวดครั้งนี้ความพิเศษยังไงบ้างใช่ค่ะสำหรับเมย์นะคะก็จะมีการประกวดมิสเตอร์แองเจิลนะคะแล้วก็เป็นมิสควีนบิวตี้นะคะถือว่าเป็นการยกระดับนะคะแล้วก็ทำให้เหล่าสาวประเภท2เนี่ยได้แสดงศักยภาพของตนเองนะคะเรียกได้ว่าความสวยเนี่ยสวยแบบเรียวแล้วก็สัมผัสได้จริงและที่สำคัญนะคะถ้าใครได้รับตำแหน่งนะคะหรือว่าคนที่ได้เป็นรองนะคะเป็นครอบครัวของมิสแองจี้เนี่ยก็จะได้ปฏิบัติภารกิจได้ออกงานสังคมค่ะได้วันนี้น้องเมย์ก็มาร่วมงานใช่ค่ะพิธีกรค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะทำคู่กับพี่บอลค่ะได้เลยอ่ะอัปเดตผลงานก่อนน้องเมย์ช่วงนี้อะไรบ้างตอนนี้นะคะก็ดำรงตำแหน่งเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2565นะคะแล้วก็มีงานพิธีกรนะคะในงานประกวดต่างๆค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะก็เป็นโค้ชที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของ mindset ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของชุดความคิดนะคะของการประกวดไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์หรือมิสนะคะก็คือสอนตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะเมย์ให้ความสำคัญในเรื่องของชุดความคิดนะคะว่าการที่เราจะเป็นนางงามหรือว่าเข้าสู่วงการการประกวดเนี่ยความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เราพิชิตมงกุฎได้ค่ะสามารถติดตามผลงานนะคะของน้องเมย์แล้วก็ฝั่งแฟนเพจได้นะคะไปที่เพจนะคะเมย์การวี MAY KARNWEE ค่ะในเพจนั้นก็รวบรวมข่าวสารนะคะสามารถติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมย์มากค่ะ